ชมครับไม่ว่าอุทยานแห่งชาติตารูเตาจะกลับมาสวยงามเพียงใดแต่เกาะหลีเป๊ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานกลับยังไม่ฟื้นนะครับที่พักที่ปกติจะแน่นกันข้ามปีลดราคาลงกว่าครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็ยังเงียบเหงานะครับแต่ภาคธุรกิจเชื่อว่าถ้าใช้ประโยชน์จากด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีได้ควบคู่กับเงื่อนไขในการควบคุมโรคที่ดีก็อาจจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพให้กลับมาได้ค่ะติดตามหนทางใน The Exit กับคุณวิลาสินีสุภรสร่องน้ำจาบังหนึ่งในจุดดำน้ำตื้นปกติถูกกำหนดขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวหรือ CC ไว้ที่50คนต่อ1ช่วงเวลาก่อนสถานการณ์โควิด-19 ทรัพยากรที่นี่ถูกใช้เต็มศักยภาพจากการดำสำรวจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตารูเตาตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลและปิดต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รวมกันนานกว่า7เดือนพบปะการังอ่อนจุดขายของแหล่งดำน้ำบริเวณนี้ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดปลาและสัตว์น้ำมีมากขึ้นเพราะไม่ถูกรบกวนที่นี่ยังพบปะการังหลากหลายชนิดทั้งปะการังเขากวางปะการังสมองปะการังดาวใหญ่รวมถึงดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาการ์ตูนยิ่งน้ำเชี่ยวเนี่ยปะการังยิ่งพองตัวแล้วก็ยิ่งสวยครับอย่างที่ผู้คนลือกันว่าปะการังอ่อน7สีที่ร่องจำน้ำจาบังสวยมากแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดมากครับแม้ทรัพยากรตามจุดท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติตารูเตาหลายแห่งจะฟื้นตัวกลับมาสวยงามแต่แหล่งเศรษฐกิจที่เคยมีเม็ดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวอย่างเกาะหลีเป๊ะกลับอย่างซบเซาโรงแรมที่พักริมชายหาดที่เคยถูกจองเต็มข้ามปีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องปรับลดราคามากกว่าร้อยละ50เพื่อดึงนักท่องเที่ยวไทยผู้จัดการเครือโรงแรมระดับ4ดาวบนเกาะหลีเป๊ะรายนี้บอกว่าด้วยข้อจำกัดหลายด้านรวมถึงการปรับตัวไม่ทันของผู้ประกอบการหลายรายก็ทำให้เดือนแรกของฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ภาคธุรกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้หลีเป๊ะเหมือนกับว่ามีเส้นเลือดอยู่หลายเส้นนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจากปากบารานักท่องเที่ยวที่มาจากเกาะลังกาวีนักท่องเที่ยวที่มาจากลันตานักท่องเที่ยวที่มาจากภูเก็ตตอนนี้เหลือเส้นทางเดียวแล้วก็คือจากปากบารา 80% จะเป็นชาวต่างชาตินะครับตอนนี้ก็คือเหลือเฉพาะคนไทยถนนคนเดินที่เคยคลึกครื้นยามค่ำคืนมีนักท่องเที่ยวบางตาร้านค้าร้านอาหารเปิดให้บริการเพียงร้อยละ10ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะระบุว่าผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่รายเดือนในอัตราสูงค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างและค่าดูแลพนักงานหลายร้านเลือกปิดต่อเนื่องด้วยเหตุผลไม่คุ้มทุนขณะที่ร้านอาหารที่ยังเปิดอยู่สามารถทำได้เพียงแค่ประคองกิจการให้อยู่รอดไปแต่ละวันเท่านั้นอาจจะได้กำไรบ้างเล็กน้อยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กลุ่มผู้ประกอบการประเมินว่าผลกระทบจากโควิด-19 เศรษฐกิจบนเกาะหลีเป๊ะอาจต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีดีค่ะลูกค้าไปดูก่อนได้ค่ะแบบร้านผมอย่างเงี้ยซึ่งจุนักท่องเที่ยวได้ 3-400 คนนะฮะสมัยก่อนนี้ก่อนโควิดนี้นักท่องเที่ยวเต็มร้านนะฮะเต็มไม่มีที่นั่งกันเลยพอหลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะฮะแล้วก็เราก็ต้องรับสภาพเพราะว่ามันเป็นสภาวะโลกด้วยศักยภาพของที่ตั้งจังหวัดสตูลที่มีด่านชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียถึง3แห่งและหนึ่งในนั้นคือด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะเป็นจุดแข็งที่ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลมองว่าสามารถใช้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดึงนักท่องเที่ยวมาเลเซียกลับเข้าจังหวัดสตูลภายใต้เงื่อนไขควอรันทีนหรือมาตรการกักตัวควบคุมโรคย้อนกลับไปดูข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวหลังมีจุดตรวจคนเข้าเมืองบนเกาะหลีเป๊ะพบว่าตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกปีปี2561เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าออกทางจุดตรวจคนเข้าเมืองบนเกาะอยู่ที่ 50,000 คนจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดกว่า 200,000 คน
ตัวเลขจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปี2557ปีแรกของการเปิดตม.หลีเป๊ะอยู่ที่ 6,200 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านบาทในปี2561แต่การจะใช้จุดแข็งนี้เข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสตูลได้ประธานหอการค้ายอมรับว่าต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐสาธารณสุขและเอกชนรวมถึงการวางแผนเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆของจังหวัดให้เม็ดเงินเกิดการหมุนเวียนเพราะการกระจุกตัวของรายได้ก่อนหน้านี้ก็สร้างความขัดแย้งให้กับคนในจังหวัดการที่เรามีเคยมีนักเที่ยวมาเลเซียแล้วเนี่ยครับเราก็อยากเปิดรับนักเที่ยวเนี่ยครับอย่างมีเงื่อนไขนะครับและจำกัดจำนวนนะครับเข้ามาอันนี้ก็เป็นกำลังศึกษาความเป็นไปได้นะครับว่าเราจะทำเฉพาะจังหวัดสตูลและเที่ยวกับมาเลเซียเท่านั้นนะครับนำเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้ก็จะมีเม็ดเงินนะครับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียแบบระดับไฮเอนด์นะครับก็จะมาอยู่กับเราแบบลองสเตย์ก็คือใช้โมเดลเดียวกับที่รัฐบาลเปิดกำลังเปิดนะครับให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวแบบจำกัดนะครับแม้ข้อเสนอนี้ดูจะเป็นทางรอดสำหรับภาคธุรกิจแต่ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลยอมรับว่ารูปแบบการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 จะต้องเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมคือลดการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีแต่ต้องสร้างโมเดลการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน